เอาเนาะวันนี้เฮาไปเข้าข้อต่อไปกันเลยเด้อหลานเด้อมาเบิ่งหน้าที่51เนาะมาเบิ่งข้อที่1คำถามข้อที่1เฮ็ดเป็นมัดละ10ได้จักมัดข้อ2เฮ็ดเป็นมัดละ100ได้จักมัดเฮ็ดจังได๋เนาะจึงจะฮู้เนาะบัดนี้เนาะเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเด้อเฮาจะมานับเป็นมัดละ10ก่อนเนาะว่าจะมีจักมัดเนาะเอา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวนี้เนาะพวกหลานเบิ่งตามลูกศรลงมาเด้อหลานเด้อเป็นมัดละ10ได้อยู่จักมัดได้อยู่10มัดแล้วเบิ่งทางนี้นับเบิ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้จักมัดได้อยู่10มัดเนาะแล้ววันนี้เป็นมัดละ100ได้หลานเห็นบ่นี่เห็นนี่คำถามเห็นบ่มัดละ100มีจักมัดเนาะนี่10มัดเฮาฮู้แล้วลงมานี่ได้อยู่1 100 100อีก1มัดบ่อันนี้ก็100 100ก็ได้อยู่1 1มัดอันนี้1มัดอันนี้ก็1มัด1มัดบวก1มัดเป็น2มัดเนาะแสดงว่ามัดละ100เฮานี่มี2มัดแล้วมัดละ10มีเท่าใดเนาะมีจักมัดเนาะเอามานับเบิ่งดู1 2 3มีจักมัดพวกหลานมีอยู่3มัดและ1 1นี่มีจักอันพวกหลานนับเบิ่งดู1 2 3 4 5มี5อันนะหลานเนาะเอาเนาะบัดนี้เฮาไปตอบกันเลยเด้อข้อที่1เฮ็ดเป็นมัดละ10ได้จักมัดพวกหลานได้อยู่จักมัดเนาะได้อยู่20เท่าใดเห็นบ่นี่นี่เห็นบ่นี่จักมัดอันนี้10มัดอันนี้ก็10มัดบ่10มัดบวก10มัดเป็น20มัด20มัดแล้ว21มัด22มัด23มัดได้อยู่23มัดกับจักอันเนาะเพราะว่าซุ้มนี้มันยังบ่ฮอดเนาะบ่ฮอด10จะบ่ได้1มัดเด้อหลานเด้อเอา1 2 3 4 5แสดงว่าจะได้อยู่เฮ็ดเป็นมัดละ10จะได้อยู่23มัดกับจักอันนี่เห็นบ่นี่กับจักอันนี่5 5อันแล้วล่ะเนาะข้อที่2เฮ็ดเป็นมัดละ100ได้จักมัดชนะเห็นบ่นี่100นี่ก็100นี่ก็100ได้จักมัดนี่ได้2มัดแล้ว30ได้มัดที่มี3มัดที่มีได้มัดละ10นี่เนาะจักมัดนี่3มัดมันบ่ฮอด100ลูกเนาะจะได้อยู่เท่าใดได้อยู่2 2มัดครับเท่าไหร่3อันนี้30แม่นว่า30อันนี้5เป็น30 35แสดงว่าเฮ็ดเป็นมัดละ100จะได้อยู่2มัดกับ35หยังกับ35อันนั่นเองเด้อล่ะเด้อเอาไปข้อต่อไปหน้าที่53แล้วล่ะเนาะหน้าที่53ข้อที่2จํานวนทั้งหมดแม่นเท่าใดมาเขียนเป็นตัวเลขนํากันจำนวนทั้งหมดเป็นเท่าไรนี่เห็นบ่นี่บัตรเท่าไรบัตรนี่พวกหลานสังเกตเบิ่งอันนี้บัตรละ100นี่ก็บัตรละ100ว่าอันนี้บัตรละ1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 นับเบิ่งดู100เห็นบ่อันนี้100เห็นบ่เขาเจ้าเอาออกว่าใส่เนาะอันนี้จะเป็นหลักหัวหน่วยเนาะสีเหลืองเป็นหลักหัวหน่วยสีบัวเป็นหลักหัว10และสีฟ้าเป็นหลักหน่วยนั่นเองเนาะเอามานับเบิ่งบัตรละ100มี2มัดมี2บัตรนั่นล่ะเนาะมาเขียนใจ2บัตรเห็นบ่ใส่หลักหัวหน่วยเนาะสีเหลืองสีเหลืองเป็นหลักหัวหน่วยเฮาก็นับเบิ่ง1 2 3 4 5มี5บ่หลักหัวหน่วยเขียนเลข5ใส่แล้วหลักหัว10บัตรหัว10มีบ่บ่มีเฮาก็เขียนเลขหยังเลข0เอาอ่านว่าเท่าไหร่พวกหลานเห็นบ่นี่หัวหน่วยหัว10 200เห็นบ่นี่200เท่าไหร่เลข0ได้อ่านบ่บ่ได้อ่านบ่แม่น205บ่แม่นเนาะหลานเนาะต้องอ่านว่า205เนาะ205เอามาเขียนเป็นตัวเลขแหม205เห็นบ่นี่205อ่านว่านี่มาเติมใส่หลักหัวหน่วยหัว10ห้อยจะอ่านได้เป็น205ตัวเลขก็จะได้205อ่านว่า205นั่นเองล่ะเนาะมาเบิ่งข้อที่อย่างเนาะข้อที่1มานับจํานวนแล้วเขียนเป็นตัวเลขนํากันข้อที่1เห็นบ่นี่มัดละ100มีจักมัดเนาะนับเบิ่ง100 100แล้ว200 200แล้ว300อันนี้ฮอด100บ่บ่ฮอดเนาะล่ะเนาะ100 200 300 300 310310แล้ว311 310 312เนาะข้อที่2100 100แล้ว200 200แล้ว200เท่าไหร่แม่นมัดละ10บ่บ่แม่นเนาะมัดละ1บ่200แล้ว201 202 203 200 204 204เด้อต่อไปข้อที่3 100200 210 230 230 240 241 242 240 243นั่นเองล่ะเนาะข้อที่4 100 110 120 130 140 100
150นั่นเองเอาวันนี้มาเบิ่งข้อที่2มาเขียนเป็นตัวเลขนํากันไม่ได้เป็นตัวหนังสือหรอกนะคะต้องตอบเป็นตัวเลขเด้อหลานเด้อข้อที่1 106 176นั่นล่ะเนาะสักครู่สิไปอ่าน67คุณบ่แม่นเนาะโอ้ยขอโทษหลายๆเด้อสักครู่เบิ่งผิดเด้อข้อที่1 176 176ว่าได้อยู่1 176อ่านว่า176เนาะข้อ2 920 920เขียนเป็นตัวเลขแน่ๆเนาะเขียนตัวเลขแม่น920เนาะอ่านว่า920ข้อที่3 600 600ได้อยู่เลขอย่างใดเลข600อ่านว่า600นั่นเองนะคะเนาะอันนี้แม่นเฮากันวิธีเฮาเขียนเนาะเขียนเป็นตัวเลขเนาะอ่านเป็นตัวหนังสือนี่อ่านตัวหนังสือแล้วเขียนเป็นตัวเลขเนาะเอามาฮอดนี่เนาะบทเรียนของสักครู่ก็ได้จบลงแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่จบบทที่5เธอเป็นบ่เนาะเอาเนาะสักครู่ขอฝากให้พวกหลานเนาะไปแก้เนาะหลานเนาะแก้ใส่ในปื้มแบบเรียนของตนเองหลานเด้อให้พวกหลานเบิ่งคลิปสักครู่แล้วให้พวกหลานแก้ใส่ในปื้มแบบเรียนของตนเองแล้วสักครู่จะพาพวกหลานไปเรียนต่ออยู่ใน Google Meet เนาะหลานเนาะสักครู่จะพาพวกหลานไปเรียนต่ออยู่ใน Google Meet เด้อถ้ามีตัวใดหรือว่าข้อใดพวกหลานบ่เข้าใจพวกหลานสามารถถามสักครู่ได้อยู่ในตอนเวลาเรียนอยู่ใน Google Meet เนาะท้ายสุดขอให้พวกหลานตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจแก้เลขตั้งใจจดหนังสือให้ครบเนาะหลานเนาะช่วยเวียกพ่อแม่ในเด้อบ่ให้ดีโทรศัพท์หลายหลังจากโทรศัพท์ใช้เรียนหนังสือแล้วต้องเอาไปส่งคืนผู้ปกครองเนาะหรือว่าเอาไปฝากไว้เรียนวิชาต่อไปเด้อหลานเด้อมื้อนี้สักครู่ขอตัวลาไปก่อนสบายดี